แล้วมันก็จบไปแล้วครับพ่อแม่ครับแหมใครสะใจเม้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งก่อนนะครับใครเฉยๆเม้นสามหนึ่งสองใครเศร้าใจเม้นสามหนึ่งสามนะครับทีมชาติความทุกข์บ้างเล็กน้อยความเฉยๆบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยกีฬามันก็คือความบันเทิงครับพ่อแม่ครับอย่าลืมครับวอลเลย์บอลชายไทยของเรานะครับไปแข่งวอลเลย์บอลรายการนี้ซีวีลีกที่เวียดนามเขาชอบเรียกว่าซีวีลีกแบบเงียบๆนะครับการซ้อมไม่พ่อแม่ๆทุกคนเนี่ยช่วยเหลือชาแนลนี้ได้นะครับแค่การกดไลค์1ครั้งเท่านั้นครับแต่ถ้าใครรวยมากอย่าลืมครับกดปุ่ม thank you ขอบคุณเข้ามาด้วยหิวมากครับหิวข้าวหน้าเป็ดหิวก๋วยเตี๋ยวเป็ดหิวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเป็ดทุกอย่างขอเปิดรายการก่อนเถอะครับพ่อแม่ครับมาครับแหมตึ๊ดตึ๊ดเด้ตึ๊ดเด้ตึ๊ดเด้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 ตึ๊ด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 เด้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 ปิดดีกว่าเดี๋ยวหลายๆพ่อๆหลายคนจะรำคาญเอาแหมวันนี้วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเนี่ยครับเปิดสนามวอลเลย์บอลซีวีลีกแมตช์แรกนะครับช่องวันถ่ายทอดสดด้วยขอบพระคุณช่องวันมากที่เอาวอลเลย์บอลรายการเล็กๆอย่างนี้ครับไปถ่ายทอดสดนะครับสรุปแล้วเราไปซ้อมจริงหรือเปล่าแบบที่สื่ออินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกกันไม่จริงจังกับรายการนี้จริงหรือเปล่าแต่อินโดนีเซียเนี่ยเขาเอาสโมสรเดียวเนี่ยยกมาเกือบทั้งสโมสรเลยนะครับเหมือนกับว่าสโมสรนั้นซื้อสิทธิ์มาเพื่อซ้อมสโมสรเลยแหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราเนี่ยชุดแชมป์เอเชียนะครับชุดแชมป์ AVC Challenge ครับนะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยมันแชมป์อะไรครับแชมป์ลีกในประเทศแล้วมาเจอกับเวียดนามวันนี้เนี่ยชุดเดิม 100% นะครับที่เจอกันใน AVC Challenge ครับที่ไต้หวันนั่นแหละครับปัญหาก็คือเนี่ยเวียดนามวันนี้เนี่ยมี1คนนะครับที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องไปด้วยเพราะตกเครื่องเพราะพกอะไรบางอย่างเข้าไปในไต้หวันด้วยทำให้คนตม.ไต้หวันครับส่งเขากลับบ้านไปผมจำชื่อแกไม่ได้แล้วครับส่งกลับบ้านไปเลยนะครับไม่รู้แกพกอะไรเข้าไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยได้ลงสนามด้วยเจอกับหนุ่มไทยแล้วนะครับนั่นแหละครับคือประเด็นที่เวียดนามเขาเนี่ยฮึกเหิมเพราะว่าเขาไม่ได้มาเพื่ออนาคตเลยเท่าไหร่แต่เขามารายการนี้เนี่ยเพื่อล้างแค้นทีมชาติไทยของเรานะครับ 100% เลยเพราะว่ารายการต่อไปที่แกจะมาแข่งนะครับก็คือรายการเอเชียนเกมครับซึ่งมันไกลมากเวียดนามเนี่ยซ้อมเป็นตัวซ้อมที่ดีให้กับของเรามากครับเพราะว่าเนี่ยเขาตั้งใจเล่นจริงๆครับถึงแม้ว่ารายการนี้เนี่ยจะจัดกันแบบเล่นๆแต่เวียดนามเล่นจริงครับโค้ชปาร์คคีวอนแกรู้ดีครับว่าการหวังรายการนี้เนี่ยหวังเพื่ออะไรครับหวังเพื่อจะมาเจอทีมอย่างเวียดนามแล้วก็จะมาเจอทีมอย่างเจ้าบ้านอินโดนีเซียเนี่ยครับแต่กับฟิลิปปินส์เนี่ยแกไม่ค่อยจะหวังเท่าไหร่ขอบคุณเวียดนามมากที่แมตช์นี้เนี่ยสร้างความบันเทิงให้กับแฟนวอลเลย์บอลไทยมากนะครับโค้ชปาร์คแกรู้ดีครับว่าวอลเลย์บอลชายไทยของเรานะครับต้องการอะไรครับพ่อแม่ครับต้องการแผนใหม่ซึ่งแผนใหม่เนี่ยพ่อแม่หลายคนรู้ดีครับว่าเราเนี่ยโค้ชปาร์คคีวอนเนี่ยมาคุมตอน4เกมเจอกับเวียดนามมาแล้ว3ครั้งนะครับทั้งรวมแมตช์นี้เนี่ยครับแผนแก้เริ่มหมดแล้วและปัญหาก็คือวอลเลย์บอลชายไทยนะครับทนความกดดันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับถ้าดูจากช่วง4เกมนะครับที่โดนกัมพูชาโหจนเป๋แพ้เวียดนามในแมตช์นั้นนะครับแล้วมาล้างตาได้แล้วมาแมตช์นี้เนี่ยเจอในบ้านอินโดนีเซียนะครับยังครับเพราะว่า AVC เท่าได้แชมป์เนี่ยเรายังไม่ได้บรรลุอะไรมากมายนะครับเราเสียแต้มก็โดนด่าเราแพ้ก็โดนด่าเราชนะไม่สวยก็โดนด่านี่คือสิ่งที่โค้ชปาร์คเนี่ยแกแบกนะครับวันนี้โค้ชปาร์คคีวอนแกเลยต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างในแมตช์นี้เนี่ยครับคนที่ดูไฮไลท์ก็ดูไปนะครับพ่อแม่ครับผมเนี่ยขี้เกียจบรรยายไฮไลท์นะครับขอเปลี่ยนเทคนิคการบรรยายบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะบรรยายเป็นช็อตๆไปนะครับใครเล่นดีหรือไม่ดีคราวนี้เนี่ยผมรู้ครับว่าโค้ชปาร์คเนี่ยแกไม่สนหรอกครับว่าใครเล่นดีหรือไม่ดีครับแกเนี่ยเน้นโปรเจกต์การเล่นตามแผนให้ได้นะครับซึ่งนักกีฬาทุกคนเนี่ยชอบออกมาพูดนะครับว่าโค้ชปาร์คเนี่ยอันดับที่1คือเล่นให้มีความสุข2เล่นให้ได้ตามแผนครับทำได้ไม่ได้เนี่ยถ้าทำได้แล้วไม่ได้แต้มเนี่ยโค้ชรับผิดชอบเองแต่ขอเล่นให้มีความสุขที่สุดแล้วตั้งใจเล่นกับตามแผนที่แกสอนไว้นะครับนี่คือสิ่งที่แฟนวอลเลย์บอลเนี่ยได้ครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยก็พยายามฟอร์มนภเดชให้ดีกว่าเดิมนะครับในช่วงเซตแรกคืออยากจะปั้นนภเดชให้เล่นเซตแรกได้ดีบ้างนะครับไม่ใช่ไปพีคในเซตหลังเพราะว่าเซตหลังเนี่ยเกรงว่าเจอกับกาตาร์เนี่ยเอาไม่อยู่และแมตช์สุดท้ายพ่อรู้เปล่าครับแมตช์เจอกับอินโดนะครับในรอบ8ทีมเนี่ย
เรานะครับผู้เล่น14คนส่งผู้เล่นไปเพียงแค่9คนเท่านั้นที่ลงเล่นอยู่นะครับโอ้โหคือทัวร์นาเมนต์ AVC ครับเนี่ยครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เล่นเพื่อหวังผลโดยแท้จริงนะครับไม่แทบจะไม่มีการลองทีมเกิดขึ้นเลยนะครับลุงป้าแกรู้ดีครับว่าถ้าเราเนี่ยครับซ้อมแต่ไม่มีการลงเล่นแมตช์จริงเลยแต่แหมในสมาคมเนี่ยมีการเอาผู้เล่นสำรองนะครับมาช่วยซ้อมนี่ครับพ่อแม่ครับเราเนี่ยเจอกับเวียดนามเมื่อไหร่ก็สนุกเมื่อนั้นแหละครับอยากให้ไทยเราชนะอยากเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ย AVC เนี่ยเป็นคนเชียร์ให้จัดการแข่งขันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับประธาน AVC เนี่ยเป็นคนไทยนะครับตั้งแต่ปี2558หรอครับที่เชียร์ให้จัดการแข่งขันรายการนี้นะครับจนได้จัดการแข่งขันจริงเนี่ย3ปีให้หลังนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยมีแต้มคะแนนสะสมให้ด้วยนะครับแต่เป็นแต้มที่เล็กน้อยมากเพราะว่าเจอทีมอันดับต่ำๆกันทั้งนั้นนะครับแพ้ไม่เป็นไรจุดประสงค์ของเราก็คือการได้ไปแข่งเนชั่นลีกมาทีมหญิงครับพ่อแม่ครับแหมจบไปแล้วครับแมตช์แรกอย่าไปคิดมากครับพลาดบ้างอะไรบ้างเศร้าใจกันบ้างดีใจกันบ้างสะใจกันบ้างนี่คือวอลเลย์บอลครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตรงนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าแล้วฝากไปตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ